Hello everybody, Isan Finland presents dangerous traffic in wintertime in Finland. Now this is the season some harvesters are going to forest and very many big lumber trucks are driving in the roads here in Finland, and especially when very cold and slippery roads sometimes must to be very careful. This is our performance, what can happen really when something unacceptable happens. So the views and especially roads, they looks very beautiful and pretty, but the truth is sometimes they are very, very icy and slippery. As all people know, here in Nordic countries, our tires, we must use some spins because of the slippery roads. And sometimes traffic shows also very slowly, but you have to be very, very carefully and look all the times around, especially these big trucks are near you, because they weigh very many tons, and this can happen. And today we saw something really what can happen. Some truck. เป็นหยังจ้ะเพราะว่าลงไปถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าบ่เป็นหยังว่าสั่นหมู่เพิ่นมาซอยแล้วบริษัทเขามาซอยก็เอาก็ผ่านไปเนาะจ้ะขับรถขับล่าระวังเมืองนอกโอ้ยเสียวเสียวเสียว And very lucky that case some people and driver was not hurt, only something happened about the equipment and the lorry tracks, but no problem because some people are the most important. And this case, the road was closed near 7 hours when officers cleaned the road. Must to be very, very careful sometimes, because you are not alone on the road. ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปสั้นๆหวาดเสียวหวาดเสียวให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งโอ้ยแต่ย่านคักจ้ะพี่น้องเราตื่นเต้นบ่เคยเห็นจักเทียนี่ล่ะครั้งที่ครั้งแรกนะจ๊ะที่ว่าเห็นฮึมลงรถโอ้ยแต่ย่านคักแหน่ตะย่านตะย่านพี่น้องโอ้ยเสียวเสียวเสียวตะย่านคักแน่แต่ว่าเขากระเจ้าหั่งเธอเขาเจ้ากระเลียนเร็วเร็วพี่น้องเลียนแบบว่าคนขับเนาะบ่คิดว่าจะพร้อมเป็นรถพ่วงเลยจ้ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่เนาะจ้ะขับขี่ปลอดภัยหน้าหนาวนี่ก็รถทุกชนิดทุกประเภทเนาะจ้ะก็สิมีลูกดอกลูกยางตามกฎหมายเมืองนอกที่ว่ากันลื่นกันถนนลื่นเนาะจ้ะพ่อหน้าห้อนมาเฮาก็สิเปลี่ยนล้อรถใหม่แต่ว่าหน้านี้มากกะหน้าหนาวนี่ค่ะกะล้อรถกะเซฟตี้อย่างดีละครับขี่กะปลอดภัยเกิดตื่นเต้นหลายพี่น้องตื่นเต้นคักซุ่มเพิ่นใส่ใหม่เพิ่นก็ใส่หลายหลายใส่บ่วงรถพ่วง2อัน3อัน4อันหาลังรถข้างๆอันจะ4พ่วงเฮาเลียนรถนี่เฮาก็บ่กล้าไปไกลเขาเจ้าเนาะมันหนักหน้าย่านนะจะแบบว่าแบบเพิ่นก็เอามาอยู่ฟ
ินแลนด์แล้วเฮาก็ต้องตามกฎหมายนั่นซั่นเนาะคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาตกป่าม่วนๆนํากันคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องแล้วแต่ว่าคลิปนี้เฮาก็ขับขี่ปลอดภัยทุกคนเบิ่งรถจ้ะป้ายถนนหอกถนนหนทางโอ้ยมีป้ายบอกทุกระยะระยะล่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าผู้ใดสิขับขี่บ่ประมาทเนาะจ้ะเนาะขับขี่ปลอดภัยบ่ว่าสิอยู่เมืองนอกบ่ว่าสิอยู่ไสอยู่เมืองไทยพี่น้องเฮาอยู่ทางไทยก็ระวังเด้อจ้ะเด้อขับขี่ปลอดภัยทุกคนสิอยู่ซุนบ๊ายบาย